สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับช่างพงนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับ Lenovo นะครับ G485 อาการก็คือเปิดติดปกติแต่ออนจากแบตเตอรี่ได้แป๊บเดียวแล้วก็ตัดดับเลยนะครับมาดูสถานะแบตเตอรี่นะครับผมลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนอื่นแล้วนะครับก็ไม่ได้ 83% เข้า Windows ได้ปกติผมจะดึงอะแดปเตอร์ออกนะครับอะแดปเตอร์อย่างนี้นะครับกินกาแฟถอดอะแดปเตอร์นะครับอาการนะครับถอดอะแดปเตอร์จอขาวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ดับลองกดเปิดเครื่องกับแบตเตอรี่นะครับไม่ได้เสียอะแดปเตอร์ออนได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ดับนะครับแต่แบตเตอรี่ไม่ได้เสียนะครับอันนี้เป็นที่ระบบไฟของเมนบอร์ดเดี๋ยวเราจะไปตรวจเช็คกันนะครับพร้อมๆกันแต่ถ้าเสียบอะแดปเตอร์นะครับกดเปิดเครื่องปกตินะครับเดี๋ยวเราจะไปซ่อมชุดแบตกันนะครับไม่ได้เป็นที่แบตเตอรี่นะครับย้ำไว้ก่อนเพราะผมเอาแบตเตอรี่ก้อนใหม่มาลองเทสแล้วไม่ได้เหมือนกันนะครับตามงานซ่อมกันครับผมเป็นตำแหน่งของเฟดอยู่ใกล้เฟด PQ401 นะครับ PQ401 นะครับโอเคตอนนี้นะครับสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าเป็น PC ตัวนี้หรือเป็น C ตัวนี้นะครับ PC415 หรือ C ชุดนี้นะครับชุด B บวกก็คือ I19อันนี้นะครับเขาต่ออยู่ที่ขา5678นะครับอันนี้นะครับต่อที่ขา5678นะครับของ PQ401 นะครับอันนี้เป็นตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับ PC402 PC402 นะครับทีนี้ผมจะลองวัดให้ดูนะครับว่าโอมต่ำไหมนะครับดูตัว C นะครับช็อตนะครับเป็นตัว C ตัวนี้นะครับช็อตตัวนี้นะครับวัดที่จับกราวนะครับวัดโอมวัดที่หัวของตัวซีที่แตกเลยนะครับโอมไม่ได้ต่ำเลยนะครับอันนี้ฟังกราวนะครับทางกราวนะครับทางอาจจะเป็นเพราะช็อตนะครับแล้วขาดไปเลยไปเลยแต่ยังรับไฟแล้วลงกราวได้นะครับก็เลยไม่อาการช็อตเต็มแม็กนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวลองยกออกก่อนนะครับยกออกก่อนแล้วเติมไฟใหม่นะครับแล้วไปเทสนะครับว่าหายหรือเปล่านะครับเลยครับThank you.
ัวเสียออกไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี้เลยนะครับ C นะครับตำแหน่ง PQ 401นะครับตอนนี้ผมใส่เพื่อเทสนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์นะครับลองกดออนนะครับลองกดเปิดเครื่องดูนะครับจากแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับเปิดติดนะครับใช้งานจากแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับก็คืออาการก็คือ C ไล19นะครับช็อตนะครับแต่ช็อตไปจนมันขาดเลยนะครับก็เลยตัดดับนะครับผมถอดอะแดปเตอร์นะครับดูว่าดับไหมนะครับเนี่ยนะครับไม่ดับแล้วนะครับถอดอะแดปเตอร์แล้วไม่ดับเสียบใหม่นะครับโอเคนะครับปิดงานนะครับสำหรับของท่านลูกค้านะครับที่ส่งมาจากพังงานะครับขอบคุณท่านลูกค้านะครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลเครื่องนะครับชอบคลิปก็กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่างนะครับได้ทำคลิปครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ